คุณผู้ชมคะถ้าเราจะพูดถึง เรื่องราวของท่านพุทธทาสนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นท่านผู้นี้ที่จะให้ข้อมูลกับเราได้ดีที่สุดนะคะนั่นคือท่านนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ค่ะผอ.หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะได้เจอคุณหมออีกครั้งนึงเคยเจอคุณหมอค่ะพี่ปุ้ยได้เคยเจอแล้วก็คุยกับคุณหมอเรื่องของเอ๊ะทำไมคุณหมอได้ถึงได้มาสนใจเรื่องของพุทธศาสนาค่ะเมื่อกี้เห็นหนูเล็กเล่าให้พี่ฟังว่าเมื่อก่อนคุณหมอก็ไม่ได้สนใจเรื่องตรงนี้แต่พอมาได้ปฏิบัติหรือก็สนใจแล้วก็เกิดมีเรื่องราวขอเล่าช่วงตรงนั้นให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะจริงๆแล้วก็เหมือนกับทุกท่านนะฮะก็คือเรียนจบมาแล้วก็ทำงานก็อยากที่จะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ทำไปทำมามันเครียดมันยังไงคะคุณหมออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันยังไงอะงานที่ทำเป็นประจำทุกวันคือมันไม่ใช่เฉพาะงานแม้กระทั่งตัวเราเองหรืออะไรก็ตามที่อยู่แวดล้อมเราเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างใจเราที่เราอยากให้เป็นค่ะเพื่อนร่วมงานคนไข้หรือสุดท้ายตัวเราก็ไม่ได้ดังใจเราใช่ไหมเล็กชอบคำที่ตอนนั้นคุยกับคุณหมอพูดถึงคำหนึ่งว่าโอ้ยไอเราตัวเรานี่มันคืออีโก้นี่มันเต็มอะไรแล้วพวกหมอก็เป็นหมอก็เป็นงั้นแหละเป็นยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือต้องใช้คำว่าอารมณ์มันเป็นยังไงอะคะตอนนั้นกูแน่มันรู้สึกว่ากูแน่กูเป็นหมอแล้วกูจะรักษามันทุกคนใช่ไหมถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราจะรักษามันมีเริ่มตั้งแต่ว่าอธิบายเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเราให้ยาไปเขาก็ไม่กินตามที่เราแนะนำทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราในเรื่องของเขาไม่เป็นดั่งใจเราไงไม่เป็นดั่งใจในขณะเดียวกันเราเพื่อนร่วมงานเราบางคนก็ไม่ได้ดั่งใจแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมาคิดลึกๆแล้วเราอยากเป็นอย่างนี้แต่เรายังเอาใจตัวเราไม่อยู่เลยตอนนั้นแหละครับที่หนักสุดก็คือไอ้ตัวเราเองไม่เป็นไปตามใจเราที่เราอยากให้เป็นที่ถามอย่างเงี้ยเพราะลึกอยากให้ทุกคน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณหมอนะคะเพราะว่าเป็นเคสนี่น่าสนใจแล้วทุกคนเป็นไม่ใช่ทุกคนก็เป็นค่ะผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองของท่านเองแล้วก็ไปเปลี่ยนท่านทุกคนก็เป็นหนึ่งก็คือว่าเราทุกคนอ่ะก็มีความเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ความอะไรนะเขาเรียกว่าหงุดหงิดนะหรือบางทีความไม่พออกพอใจความโกรธความอะไรอย่างเงี้ยจำผมได้หมดเลยนะจำได้ค่ะมันคือคุณหมอตอนนั้นคุณหมอเป็นไหมอ่ะเป็นไม่โกรธหรือว่าหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้คำว่าโกรธจนถึงเรียกว่าที่บ้านเนี่ยแม่พี่น้องบอกว่าเปลี่ยนไปอ่ะเดิมมันยังเป็นคนที่ยังมีชีวิตชีวายังมีความสนุกสนานทำไมมันเครียดมันหงุดหงิดตามันขวางอ๋อมีตาขวางด้วยตาขวางมีตาขวางอาการออกครับไม่มีความบางทีเราไม่พอใจตรงนี้มาเจอตรงนี้มันไม่น่าจะไม่พอใจแต่มีอะไรสะดุดนิดนึงเราไปละอารมณ์มันขุ่นมันมัวมันขวางแล้วทำไมถึงมายอมรับแล้วก็เข้ามาถึงพุทธศาสนาได้เพราะจริงๆแล้วทางเดินของการเป็นแบบอย่างที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยมันไม่น่าจะเลี้ยวเข้ามาทางนี้ได้เลยมันน่าจะไปเลยใช่คือผมตอนนั้นก็สงสัยว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นหมอเราก็เรียนวิชาแพทย์ใช่ไหมวิชาแพทย์มีจิตวิเคราะห์จิตบำบัดคนไข้มาแล้วก็รักษาแต่ทำไมเฮ้ยตัวเองเอาไม่อยู่สุดท้ายก็เลยสงสัยก็คุยกันกับเพื่อนกับอะไรก็เอาหนังสือมาอ่านอ่านหนังสือทุกศาสนาก็ไม่รู้เรื่องครับอ่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องคุณหมอถึงขั้นศึกษาทุกศาสนาเลยครับตอนแรกอ่านหนังสือพุทธก่อนอาจารย์พุทธทาสดีแหละเอามาอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์มันเหมือนยากแล้วไกลตัวภาษาด้วยยากด้วยบางทีเราไปหยิบเล่มที่เวลาเราอ่านหนังสือธรรมะอยากอ่านเล่มไหนเคยอยากนิพพานเลยใช่ไหมไม่ไม่ตอบบางทีมีคนให้มาแล้วก็เอามาอ่านเชื่อไหมคะอ่านไปได้สักวัน5หน้าแต่ไม่ใช่5หน้าที่ติดกันนะวางอะมันไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เข้าใจแล้วยากแล้วก็เก็บไว้เลยเก็บไว้ไม่เคยกลับเข้าไปอ่านเล่มนั้นอีกเลยอย่างเงี้ยมันมีทั้งคำศัพท์มันมีทั้งลีลาใช่ไหมครับแล้วบางทีมันอยู่กับเลเวลของเราเราเวลาอ่านเราก็อยากจะอ่านแบบไหนอ่านหนังสืออยากบรรลุธรรมใช่อยากเข้าใจในเนื้อหานั้นแต่จิตเราเนี่ยมันอยู่กับความทุกข์ความหมกมุ่นหรือไม่แล้วก็ยังพอใจแบบ
แบบนี้ก็ยังอยากรวยอยากสวยคือตอนนั้นอ่านยังไงก็ไม่เข้าทีนี้แล้วไปท่านก็จะสอนเรื่องสูงที่โอ้โหสมองระดับคุณหมอจะไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้คือการค้นคว้าของคุณหมอแล้วก็ค้นคว้าหาไปเรื่อยๆใช่ไหมผมบวชโอ้เลยตัดสินใจบวชสุดท้ายเลยไปบวชพอหาไม่เจอค้นคว้าไม่ได้ในทุกหนังสือเลยตัดสินใจบวชตอนนั้นตั้งใจว่าสงสัยเราจะไม่มีทางรู้เรื่องแล้วงั้นเปลี่ยนศาสนาดีกว่าคิดถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาก็ไม่ตอบนี่อ๋อไม่ตอบโจทย์ศาสนาคือสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วเราเอารับเข้ามาเพื่อใช้ในเป็นแนวทางดำเนินเพื่อดูแลเรื่องจิตใจใช่ไหมนั่นเปลี่ยนนี่แต่ก่อนจะเปลี่ยนมีเพื่อนเขาทวงเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาหมอบวชก่อนที่จะตัดสินใจผมก็เลยบวชแล้วไม่รู้บวชไหนเพราะคนปากใต้ก็เลยบวชอยู่ที่สวนโมกไปบวชสวนโมกค่ะกี่เดือนยังไงคะผมบวชอยู่4เดือนครับ4เดือนก็รับราชการให้บวชได้ไม่เกิน120วันใน4เดือนนั้นพลิกยังไงคะคุณหมอมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน4เดือนนั้นเป็นการแปลงเพศที่สำคัญมากเรียกว่าแปลงเพศแปลงเพศไปสู่สมณเพศครับเป็นสมณเพศนะครับเป็นการแปลงเพศที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอในพระพุทธศาสนาเนี่ยนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญก็คือว่าต้องใช้คำว่าไงดีเป็นเรื่องของจิตวิเคราะห์ที่ทำให้เราเข้าใจกระบวนการของจิตอ๋อจิตเรามันเป็นอย่างนี้เองมันเลยคิดอย่างนี้หาคำตอบให้ตัวเองเจอแล้วคำตอบแล้วในนั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเลยว่าถ้าจะให้ไม่ให้จิตไหลไปอย่างนั้นแล้วทำให้เราทุกข์เนี่ยต้องทำอย่างไรมันมีทั้งบทวิเคราะห์พร้อมกับแนวปฏิบัตินี่ต้องขอบอกว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมให้เจริญหมายความว่าให้ก้าวหน้าเร็วๆต้องไปให้ถูกจริตคือไปให้ถูกสายของเราจริตของเราคุณหมอไปถูกจริตของคุณหมอนะคะเพราะเราสงสัยว่าทำไมคุณหมอไม่ไปสายพระท่านอื่นๆขออนุญาตนะคะเพราะว่าในเมืองไทยเรามีหลายสายเช่นพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์หลายหลวงปู่เลยนี่พูดยังกันรู้เนี่ยผมเนี่ยเตรียมว่าผมจะอยู่ที่สวนโมกสักเดือนนึงถ้าไม่ได้คำตอบก็จะไปที่อยู่วัดหนองประพงถ้าอยู่หนองประพงไม่ได้คำตอบผมก็จะไปอยู่กับอาจารย์บัวจะย้ายไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะเจอจะหาให้เจอไงจะหาให้เจอแสดงว่าหมอมุ่งมั่นที่จะตอบพอดีคนปากใต้เริ่มที่สวนก็โดนละก็ไม่ไปละเห็นไหมทีนี้คำว่าทีนี้เมื่อถูกจริตเมื่อตรงลงล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยคำสอนของท่านพุทธทาสอะไรคือหัวใจสำคัญที่โดนเข้าไปในใจคุณหมอคะคือตอนยูเนสโกเขายกให้ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกเขาบอกว่าเป็นพระที่เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาคลี่แล้วใช้ภาษาที่contemporary คือคนอย่างเราพอเข้าใจเช่นอะไรบ้างคุณหมอคำที่โดนมากๆคือตัวกูของกูอย่างเงี้ยเราเนี่ยยึดมั่นท่านบอกว่าปัญหาของทุกคนก็คือตัวกูของกูแล้วท่านบอกว่าถ้าเลิกได้จบเวลาเลิกยังไงคะไอ้ตัวกูของกูเนี่ยเวลาเลิกยังไงคะมันมีคำสำคัญของพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะครับอยู่ซึ่งอยู่ในหมวดจริงๆหมวดพื้นฐานมากเลยคือไตรลักษณ์ทุกอย่างต้องเป็นไปก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคำสุดท้ายคืออนัตตาซึ่งพระเจ้าขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีแล้วมันมีการแล้วแท้จริงแล้วมันหามีตัวมีตนไม่อนัตตาเนี่ยมันหามีตัวมีตนไม่แต่มนุษย์เราเนี่ยเราเห็นไงยึดมั่นถือมั่นอาจารย์พุทธทาสท่านเลยบอกว่าความจริงมันมีอยู่สองอย่างคือจริงแท้กับจริงสมมุติมันต่างกันยังไงคุณหมอคะคุณอุ้ยเนี่ยเป็นคุณอุ้ยป่ะฮะคุณปุ้ยเออคุณปุ้ยเป็นคุณปุ้ยป่ะจริงๆไม่ใช่ค่ะนั่นไงเนี่ยพี่ปุ้ยเป็นอะไรคะพี่ปุ้ยก็จะต้องบอกว่าเป็นเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ปุ้ยก็จะต้องสูญสลายและก็ดับหายไปเห็นไหมแต่ให้คงความดีไว้อยู่แม่แล้วนี่บอกว่าไม่ชินกับแม่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเป็นคนชอบฟังเป็นคนชอบฟังเนี่ยชอบทีนี้นี่พอเราฟังแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือเราฟังก็สมเหตุสมผลใช่ไหมแต่ทำไงให้มันอยู่ในตัวในตนในใจของเราคุณหมอรู้ไหมคะว่าเป็นเราแต่ไม่ใช่เราใช่มันยากมากเราต้องการข้ามผ่านตรงนี้ไปเลยเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแล้วมันจะยากเวลาถูกโดนกระแทกใช่ไหมเวลาเราโดนกระแทกเวลาจิตโดนกระทบกระแทกกระทั่งโดนหรือว่าเวลาจิตเรามันทำหน้าที่หอยหาใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมมันไม่ใช่เราแต่มันเรามันอยากอยู่อ่ะมันต้องการอยู่อ่ะแต่มันต้องรู้ตัวไงใช่มันต้องมีสติรู้ตัวนี่แหละโอ้เริ่มสนุกเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเห็นว่ามีงานกำลังจะมีงาน111ปีพุทธทาสเป็นยังไงอะคะ
ก็จริงๆงานสำคัญที่สุดคือพรุ่งนี้นะครับก็คือวิสาขบูชานะครับแต่ว่างานที่ต่อเนื่องมาเนื่องจากว่าปีนี้27พฤษภาคม2560เนี่ยนะครับท่านจำพุทธาสเนี่ยท่านเกิด2449เพราะฉะนั้น27พฤษภานี้ก็จะครบรอบ111ปีพอดีตัวเลขมันสวยค่ะ111ปีของท่านอาจารย์พุทธาสเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะควรจะทำอย่างทำอะไรบ้างเพื่อให้ธรรมะของพระพุทธองค์ที่อาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านมอบตัวเป็นทาสเนี่ยได้เกิดประโยชน์เราก็เลยคิดว่าทำอะไรกันดีกว่าจะมีงานที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนี่แหละใช่ไหมและที่สวนโมกชัยยาด้วยแล้วก็ที่สวนโมกชัยยาด้วยแต่คุณผู้ชมคะงานภายในงานจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยรายละเอียดเรื่องงาน111ปีท่านพุทธทาสกันค่ะพุทธทาสจะอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธทาสคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้ขึ้นมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายแล้วค่ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่า111ปีท่านพุทธทาสเราจะจัดงาน2ที่ด้วยกัน1ที่ก็คือที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญซึ่งอยู่ตรงบริเวณสวนรถไฟสวนรถไฟกับอีกที่นึงก็คือที่สวนโมกชัยยาสุราษฎร์ธานีที่สวนโมกชัยยาที่สุราษฎร์ธานีต้องถามเลยว่าเป็นวันเดียวกันไหมคะต่อเนื่องกันครับต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันก็คือวันที่24 25พฤษภาคมเนี่ยถือว่าเป็นวันศุกร์ดิบเราก็เลยจัดกันที่กรุงเทพที่สวนโมกกรุงเทพ24 25นี่จัดที่สวนโมกกรุงเทพค่ะในงานมีอะไรบ้างคะงานนี้จะดูแบบพิเศษหน่อยถือว่าเป็นครั้งแรกก็คือเราเชิญชาวพุทธทั่วโลกที่สนใจงานพระพุทธศาสนาแล้วก็งานของท่านอาจารย์พุทธทาสมาชุมนุมกันพร้อมกับนักวิชาการชาวไทยที่สนใจรวมทั้งนิสิตนักศึกษาหรือพระที่สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาและสังคมเราก็จะมาสัมมนากันในหัวข้อว่าพุทธธรรมกับสังคมหัวข้อก็คือถ้าภาษาอังกฤษคือธรรมะ and society ว่าตอนนี้บ้านเมืองเราสังคมเราหรือวิถีชีวิตเราเนี่ยมันจะเอายังไงกันดีอ่ะใช่ไหมการเมืองเอาระบบไหนระบบเศรษฐกิจมันเอาแบบไหนอยู่ในโลกเสียวุ่นวายไปหมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยว่าด้วยเรื่องการพัฒนาชีวิตและจิตใจเราจะเอาอย่างไรเราก็แบ่งเป็น3หัวข้อหลักแล้วก็มีหัวข้อย่อยก็คืองานของท่านอาจารย์พุทธาก็จะมีผู้ที่มาร่วมอย่างเช่นท่านสันติกโรสันติกโรเนี่ยเป็นผู้ที่บวชอยู่อาจารย์พุทธาสนานมากแล้วก็ไปเปิดสวนโมกอยู่ที่วิสคอนซินสหรัฐนะครับก็จะมาร่วมด้วยการนำหลักพุทธธรรมงานของท่านอาจารย์พุทธาที่ตัวเองเคยเรียนแล้วปัญหาของอเมริกันชนทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับมาแลกเปลี่ยนกันหรือมีตั้งหลายคนมาจากออสเตรเลียมาจากมหาวิทยาลัยลีดมาจากโกเบมาจากไต้หวันมาจากอินเดีย คนเหล่านี้จะมาพบกันเพื่อสัมมนากันนะครับร่วมกับนักวิชาการไทยยกตัวอย่างเช่นท่านพรหมบัณฑิตท่านอาจารย์อนิลมานรู้จักไหมฮะซึ่งถือว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยกให้ท่านเป็นศักยะวงศ์วิสุทธิ์นะก็คือเป็นราชเป็นศักยะมีพระไพศาลนะฮะก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้2วัน
เป็นภาษาอังกฤษโอ้ดีจังเลยกำลังจะถามเลยว่าแล้วใครอ่ะที่จะได้มีโอกาสเข้าไปฟังบ้างเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีคนแปลให้ไหมคะงานนี้เราไม่ได้มีคนแปลแต่จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันสื่อกันได้อยากให้ไปเห็นไปสัมผัสแล้วก็ไม่มีค่าลงทะเบียนอะไรเห็นนะโอ้น่าสนใจมากเลยอ่ะวันไหนนะคะ24กับ25กับ25พฤษภาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่เช้า9โมงจนถึงบ่ายแต่หัวใจก็คือช่วงเช้าอยากให้อย่าพลาดแต่วันพรุ่งนี้ก็มีวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขะแน่นอนวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตั้งแต่9โมงก็จะมีฟังธรรมตักบาตรแล้วก็กิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งวันมีเสวนาใครอยากฝึกปฏิบัติสมโมกเทพและที่สวนโมกที่สุราษฎร์สมโมกชัยยานี่พิเศษยิ่งกว่านั้นวันไหนคะวันที่26และ27ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเย็นวันที่26ผมอยากจะเชิญชวนใครที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็เถอะครับมันจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในสวนโมกธรรมะมีคอนเสิร์ตได้ด้วยเห็นไหมเป็นคอนเสิร์ตก็คือเป็นการร้องเพลงเพื่อการภาวนาโดยเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์บีคณาคำอภิรดีแล้วพวกนักร้อง The Voice นะฮะจำนวนหนึ่งจะไปชุมนุมกันเราจะร้องเพลงกันหลังทำวัดเย็นโอ้ร้องเพลงหลังทำวัดเย็นทำวัดเย็นแล้วทุกคนอยู่ในอารมณ์สมาธิภาวนาแล้วนักร้องเหล่านี้จะแฝงตัวอยู่ในป่าร่วมกับพวกเราแล้วก็ค่อยๆร้องเพลงซึ่งเป็นเนื้อหาแบบภาวนาให้กับพวกเราอันนี้ก็เป็นงานพิเศษที่ทดลองทำเป็นครั้งแรกเพื่อถวายท่านอาจารย์เรามีประเพณีว่าเวลาวันเกิดท่านอาจารย์พุทธาแต่ละครั้งเราจะไปชุมนุมกันแล้วก็ไปบอกเล่ารายงานว่าใครทำอะไรกันบ้างแล้วอันนี้เราเอาเพลงไปถวายอาจารย์พุทธาค่ะต้องบอกเลยว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสไปที่สวนโมกที่ชัยยาต้องไปเพราะยังไงรู้ไหมคะลูกหลานเราบางทีฟังธรรมะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กแต่เพลงเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากคือเราเนี่ยโตแล้วนะแต่ตอนเราเข้าถึงพุทธศาสนาเราเข้าถึงด้วยเพลงต้องบอกเลยเข้าถึงยังไงก็ได้ขอให้เข้าไปถึงเนี่ยเข้าถึงยังไงก็ได้ขอให้เข้าถึงด้วยเพลงจับไปก่อนว่าชอบอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสุดท้ายเนี่ยทีมนักร้องกลุ่มนี้นะฮะแต่งออกเป็นเพลงว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งประเดี๋ยวอาจจะได้ฟังค่ะเห็นไหมค่ะคุณหมอคะแล้วคำว่าวันล้ออายุคืออะไรคะวันล้ออายุคืออะไรท่านอาจารย์พุทธาท่านบอกว่าพวกเราเวลาอายุก้าวไป1ปีเนี่ยเราจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ไหมแล้วก็เป็นวันที่เราจะเฉลิมฉลองมีความสุขแล้วก็ทำอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะกินกันท่านอาจารย์พุทธาบอกว่าสำหรับท่านเองแล้วเนี่ยเวลาอายุเปลี่ยนข้ามไปปีหนึ่งปีหนึ่งท่านจะมาทบทวนว่า1ปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้างมีความก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ออกมาล้อเสียบ้างเพื่อที่จะได้ระลึกว่าขวบปีหน้าเราจะไม่ทำไอ้สิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ทั้งตัวเองล้อทั้งเพื่อนเขาล้อถูกเขาเตะถูกเขาตำหนิก็เอามาล้อกันมาล้อบวกล้างเลยนะคะต้องล้างของเก่าด้วยนะแต่ท่านมีอันที่สองก็คือว่าคนอื่นเขามักจะฉลองด้วยการกินท่านบอกว่าตอนเกิดเนี่ยนะวันที่เกิดเนี่ยไม่กินอะไรมีหนำซ้ำแม่ก็ไม่ได้กินด้วยใช่ไหมฮะเพราะแม่ก็ต้องเตรียมที่จะคลอดนั้นท่านก็เลยบอกว่างั้นเรามาไม่กินอะไรกันดีกว่าด้วยเหตุนี้วันล้ออายุของท่านอาจารย์พุทธทาสของชาวเราที่สวนโมกก็คือไปพบกันเพื่อทบทวนชีวิตของท่านและของเราในขวบปีที่ผ่านมากับท่านอาจารย์เราก็จะไปรายงานเหมือนกับที่วงพี่เอกธเนศก็จะไปรายงานว่าได้ทำอะไรออกมาใหม่แล้วบ้างแล้ววันนั้นไม่กินอะไรกันทั้งวันทั้งสวนโมกเรียกว่าครัวปิดนะครับแล้วก็ที่ทำบุญก็ปิดหมายความว่าเราไม่ทำอะไรแต่เราจะสนทนาธรรมฟังธรรมเรากินแต่น้ำท่านก็อยากจะเชิญนะฮะถ้าใครไม่เคยลองไม่กินอะไรหนึ่งวันแล้วรู้สึกกลัวมากเลยจะรอดไม่รอดเราจะไหวไม่ไหวเนี่ยลองไปสิครับเราจะไปอยู่กันเป็นหมู่มากแล้วทุกคนก็เจอใครเขาก็ไม่กินกันนะทุกคนต่างคนต่างหิว แต่ว่าแต่มันได้พิจารณานะจริงๆได้พิจารณาเลยว่าอาหารที่เราทานเข้าไปทุกวันเฮ้ยมันแลกมาด้วยอะไรทีนี้เราจะเห็นคุณค่าเลยนะเราจะเห็นการทำงานของเราเองเราจะเห็นความโอ้มันจะย้อนกลับไปได้เยอะเลยค่ะและจะมีมีความรู้สึกเวทนาของตัวเองใช่ได้ค้นพบแต่มันไม่ตายอะครับไม่เป็นโรคด้วยนะแล้วถ้าไม่ไหวนะไปหน้าวัดก็ได้ทุกวันนี้ของจริงเรื่องสุขภาพเขามีดีท็อกซ์เนี่ยเขามีรีทรีทใช่ไหมก็มีบางวันที่ไม่กินเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมต้องไปทำอะไรมากๆงั้นไปที่สวนโมกนี่แหละครับแล้วก็ไปไม่กินดูสักวันแล้วนั่งสมาธิอย่างเดียวเดินจงกรมแล้วสนทนาธรรมอันนั้นเป็น24 25ที่สวนโมกกรุงเทพ26 27ที่สวนโมกชัยยาที่สุราษฎร์แต่พรุ่งนี้ปีวันวิสาขบูชาเราก็มีกิจกรรมภายในงานด้วยครับจริงๆแล้ววันวิสาขก็มีกันทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับสำหรับที่กรุงเทพเราปรับใหม่นิดนึงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนกรุงนะครับก็คือเราเวียนเทียนกัน3รอบสามรอบเลย3รอบเลยครับความหมายคือ3ครั้งแล้วก็หยุดใช่กี่โมงบ้างคะตอนเช้าถ้าใครสะดวกก็ไปตั้ง 8:00 น 9:00 น แต่เราเวียนเทียนตั้งแต่ 10:00 นเลยครับอ๋อค่ะแล้วก็รอบที่2ก็ลองบ่าย 4:00 นหลังจากสมาธิภาวนาแล้วออกมาเวียนเทียนแล้วรอบค่ำนะครับก็หลังทำวัดเย็นแล้วก็เวียนเทียนนั้นเป็นการจริงๆการเวียนเทียนก็คือการน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รอบสิ่งสมมุติสิ่งหนึ่งที่เราน้อมใจให้ระลึกถึงพระพุทธองค์นะครับและพระธรรมคำสอนแล้วก็พี่ใหญ่ของเราคือพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราพบว่าคนกรุงเทพนะฮะบางคนสะดวกเช้าบางคนสะดวกบ่ายบางคนสะดวกค่ำเพราะกิจภารกิจเยอะด้วยเหตุนั้นเราก็เลยมีเวียนเทียน3รอบและรอบละ3รอบเอางี้แล้วกัน3รอบรอบละ3รอบตอนแรกฟังคุณหมอเวียนเทียน3รอบก็เวียนเทียนไม่ใช่เช้าบ่าย 4:00 นค่ะแล้วก็ตอนค่ําเราต้องเตรียมตัวอะไรไปไหมคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปเวียนเทียนที่หอพุทธธาตุตอนนี้บรรยากาศที่สวนโมกเนี่ยมันจะเป็นความพิเศษอีกอย่างนึงเพราะที่นั่นเนี่ยเป็นสวนสาธารณะคนก็ไปเที่ยวไปเล่นไปออกกําลังกายกลางเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นไปแต่ตัวก็ได้ครับเอามีใจแล้วก็ไปแต่ตัวดอกไม้ธูปเทียนที่นั่นมีเตรียมให้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำกิจอะไรต่อได้อยากจะอยู่ยาวเฉพาะช่วงเวียนเทียนหรือได้สวดมนต์ก่อนนะครับหรือได้นั่งสมาธิด้วยได้หมดคือทุกคนเนี่ยเทเลเมดตามสไตล์ของตัวเองนะครับแต่สุดท้ายก็คือคืนพรุ่งนี้เรามีพิเศษค่ะอะไรคะที่อื่นเขามีฟูลมูนไนท์ปาร์ตี้แต่ที่นี่เรามีฟูลมูนเมดิเทชันไนท์นั่งสมาธินั่งสมาธิกันทั้งคืนครับอ๋อข้ามคืนเหรอข้ามคืนเลยแต่แบ่งกันเป็น3ช่วงครับเราจะนั่งสมาธิพอถึง4ทุ่มเราจะให้นอนสมาธิแบบสีหะสายญาติพอตี2เราก็จะปลุกตื่นขึ้นมานั่งสมาธิกันต่อปิดวาจาอันนี้ก็เป็นการทดลองพยายามทำเพื่อถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับเมื่อตอนที่ท่านมีอายุ100ปีแล้วเราก็ทำต่อเนื่องคนมากขึ้นนะคนชอบรู้สึกว่าเดือนหนึ่งมันได้รีทรีตครั้งฝึกความอดทนด้วยนะฝึกดูใจตัวเองด้วยอะไรอย่างบางคนเขาไม่ฝึกแล้วเขาก้าวไปแล้วผมว่าจิตเขาดีขึ้นสมาธิเขาดีขึ้นแล้วมีกำลังในชีวิตนี่เด็กๆชีวิตจะดีๆครับมีเด็กๆไปไหมคะวัยรุ่นเยอะนะครับผมยังตกใจเลยมาแบบผมแบบพังเขาบอกอยากลองครับแล้วลองแล้วเฮ้ยมันดีครับงั้นผมมากันอย่างเงี้ยมาทุกเดือนละครั้งทุกฟูลมูนพบกันที่นี่มันไม่ได้ยากเลยนะเอาแต่ดีนะฟูลมูนปุ๊บเนี่ยไปรวมตัวกันไปค้นหาความจริงของชีวิตว่าเรานี่เกิดมาทำไม อย่างนี้นะอันนี้แหละเป็นเรียลปาร์ตี้ว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยต้องค้นหาบอกว่างานนี้แหละเป็นเรียลปาร์ตี้เอาไปสังเกตไปสังเกตตัวเองไปดูจิตตัวเองกันก่อนที่คุณหมอจะเนี่ยก่อนจะจบคำสัมภาษณ์อยากให้คุณหมอสรุปพูดถึงคำสอนของท่านพุทธทาสว่าท่านสอนอะไรอยากจะคือช่วยสรุปให้เราฟังว่าโอ้ท่านอะไรคือหัวใจของการคำสอนของท่านคือท่านก็ชี้เรื่องตัวกูของกูแต่หัวใจของท่านที่สำคัญที่สุดก็คือให้รู้มันสุดแล้วก็ไม่มีมัน อย่างเช่นท่านพูดมากนะฮะว่าตายเสียก่อนเกิดให้ตายเสียก่อนเกิดคำว่าตายที่ก่อนเกิดคือกิเลสมันตายไม่ติดตัวตนท่านในโอกาสวันล้ออายุที่กำลังจะมาถึงนะครับท่านก็บอกว่ามาตายกันเถอะมาล้อกันมาตายกันแต่ก่อนตายก็มาล้อนะครับนั้นผมทุกคนอาจจะตกใจนะคำนี้ทำไมแรงจังมาตายกันเถอะเนี่ยจริงๆก็คือตายทาง
ทางกิเลสแล้วเราไม่ไปติดกับมันสุดท้ายที่เป็นอยู่คุณปุ้ยก็คือยังเป็นคนปุ้ยที่งามที่สมมุติคุณหนูเล็กก็ยังเป็นคุณหนูเล็กที่ยังทำงานชีวิตก็ยังดีนะครับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เดินต่อไปแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นของสมมุตินั้นเราไม่ติดกับมันค่ะคือปีใหม่ปีหน้าหรือว่าอายุใหม่เราจะรู้แล้วว่าเราละกิเลสอะไรได้บ้างปีนี้อาจจะละได้ไม่หมดเนาะแล้วก็มาล้อกันเนาะเดี๋ยวปีใหม่เราก็มาล้อกันวันนึงเราก็ต้องหมดไปเป็นกำลังใจล้อเรื่อยๆมันจะดีขึ้นใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเราในทางธรรมด้วยกันแต่เห็นบอกว่าวันนี้คุณหมอมีหนังสือมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะครับค่ะเล่มขาวมีเล่มใหญ่พุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีอะไรเล่มเล็กชีวิตมีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุโอ้ดีจังเลยก็คล้ายๆกันใช่ไหมก็มาแจกให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามารับหนังสือก็ได้คือเข้าทาง Facebook นะคะติดต่อทาง Facebook รายการกู้ไลฟ์ชีวิตดีๆนะคะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็คุณผู้ชมก็ทักไลน์กันเข้ามานะคะทัก Facebook กันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะจับฉลากแจกหรืออะไรก็นี่พิมพ์ครั้งแรกนะยังไม่เคยพิมพ์มาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดได้ไปก็ถือว่าเป็นโอ้หนูจองก่อนเล่มนึงนะคะค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะคะท่านผอ.หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอขอบพระคุณหมอค่ะขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับใครสะดวกไปนะคะวันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาแล้วก็24 25ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสที่กรุงเทพ26 27ที่ชัยยาที่สุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ